ไม้พลองกับคนไทยเนี่ยมีมานานแล้วนะครับในวรรณคดียกตัวอย่างเช่นเรื่องพระอภัยมณีรามเกียรตินะครับสังทองก็มีเรื่องเกี่ยวกับไม้พลองอยู่ในนี้แต่ในวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยไม้พลองก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษของเราใช้รักษาชาติเพราะตีได้ทั้งปลายและโคนพร้อมๆกันนั้นในบริบทของการดำรงชีวิตประจำวันใช้ค้ำยันใช้งัดใช้แบกใช้คอนใช้ได้สถาบันอาสมศิลป์ได้ถอดเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในไม้พลองนี้เอามาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายครับโดยใช้ท่าตีท่ารำของท่านอาจารย์นาคเทพหัสดินในอยุธยาในวิชากระบี่กระบองดูสิครับว่าไม้พลองจะให้การเคลื่อนไหวครบทุกส่วนของร่างกายและให้ใจขนาดไหนครับการออกกำลังกายด้วยไม้พลองแบ่งเป็น5ช่วงได้แก่ 1. อบอุ่นร่างกายและเหยียดยืด 2. ไหว้ครูพรมสีหน้า 3. ออกกำลังกายด้วยพลอง 4. ออกกำลังกายด้วยท่าคู่5. ผ่อนคลายซึ่งใช้ท่าเดียวกันกับอบอุ่นร่างกายและเหยียดยืดสวัสดีครับตอนนี้เรามาอบอุ่นร่างกายด้วยท่าไม้พลองนะครับท่าแรกเป็นการก้มเงยนะครับ 1 2 3 4 5 6 78ครับอันนี้เปลี่ยนท่านะครับหันไปด้านซ้ายด้านขวาครับ3 4 5 6 7 8ครับตอนนี้ใช้การเอียงคอครับ2 3 4 5 6 7 8ครับเตรียมเปลี่ยนท่านะครับตอนนี้หมุนพองย่ำเท้านะครับเราก็นับ8จังหวะเหมือนเดิมนะครับตอนเราหมุนพองเราก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบทำนะครับเป็นการบริหารบริเวณส่วนของข้อมือนะครับย่ำเท้านะครับ2 3 4 5 6 7 8ครับตอนนี้เตะเท้าครับ2 3 4 5 6 7 8ครับนี่ครับตอนนี้ยกเข่าสูงครับ2 34 5 6 7 8ครับเปลี่ยนท่านะครับต่อไปย่อเข่าครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับเปลี่ยนท่านะครับตอนนี้ยกพลองขึ้นนะครับ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดครับเปลี่ยนท่านะครับตอนนี้เราจะดึงพองนะครับดึงพองลงมาที่ต้นคอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก